สวัสดีครับทุกคนช่องคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่วัดบ้านผมนะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันพระใหญ่นะครับหรือที่ชาวบ้านของเราจะเรียกว่าวันศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์น้อยนะครับผมศาสตร์น้อยของบ้านเรานะครับของคนถิ่นบ้านเราจะคิดว่าคําว่าศาสตร์น้อยก็คือเป็นศาสตร์ลาวนะครับผม นี่นะครับก็จะมีคนมาทำบุญมากมายเลยนะครับวันนี้จะเป็นวันพระใหญ่ก็จะมีชาวบ้านนะครับมาร่วมทำบุญทำกุศลกัน <S 2> <S 2> <S เยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนหมู่บ้านของเรานะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับทุกคนก็คือในตำบลของเราเนี่ยก็คือจะมีสามหมู่บ้านนะครับก็คือจะมีบ้านส้มปล่อยบ้านโคกตะครอแล้วก็บ้านบ้านน้อยสแกกวนนะครับผม อยู่ที่อำเภอโนนดินแดงนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่นะครับจะมีชาวบ้านนะครับหรือญาติโยมที่เขามาทำบุญเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมอันนี้ที่เอาออกนี่ไม่ใช่แลวนะครับก็คือเก็บแยกออกนะครับเพราะว่ากับข้าวเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ากับข้าวที่เหลือเหล่านี้นะครับเราก็จะแบ่งไว้ให้ญาติโยมได้ทานด้วยกันนะครับ นี่นะครับเป็นประเพณีที่งดงามมากๆเลยนะครับจ,จูงแขนลูกจูงแขนหลานนะครับมาทําบุญตัดบาทด้วยกันนะครับผมนี่เป็นความงดงามมากๆเลยนะครับเป็นความเชื่อของคนอีสานนะครับว่าวันนี้นะครับจะเป็นวันที่โลกนรกภูมิอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเปิดให้กับดวงวิญญ,ญาณต่างๆนะครับมารับ เอาสิ่งของเอาเข้าวของหรืออาหารที่ลูกหลานนะครับได้ทําบุญอุทิศให้นะครับได้ออกมากินออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะไปปิดอีกทีนึงก็คือนรกจะเริ่มปิดประตูนรกประตูสวรรค์จะเริ่มปิดก็ตอนที่วันสตร์ใหญ่นะครับวันสตร์ใหญ่ถ้าแถวบ้านผมก็จะเรียกว่า เป็นศาสตร์ขมินะครับผมศาสตร์น้อยจะเป็นศาสตร์ลาวถ้าศาสตร์ใหญ่จะเป็นศาสตร์ er ขมิน,นะครับหรือว่าถ้าแถวสุรินนะครับเขาก็จะมีการเซนโดนตานะครับผมก็คือเขาจะจัดพิธีที่ใหญ่โตมโหฬารมากมากเลยนะครับผมแถวบ้านผมก็จะมีการเส้นไหว้ปกติธรรมดานะครับผมก็ถามว่าไม่ได้ทําใหญ่โตมโหฬารอะไรนะครับนี่นะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับก็มา ร่วมบริจาคทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้วนะครับผมนี่นะครับก็จะมีจุดทูบจุดเทียนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของบ้านของเรานะครับผมบางทีเพื่อนๆทุกคนอาจจะบอกว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ทําคลิปวิดีโอนี้ลงนะครับเพื่อให้อ่า คนที่เข้ามาชมนะครับได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละที่นะครับจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นภาคเหนือก็จะอีกแบบนึงถ้าเป็นภาคใต้ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่น,นี้เป็นภาคอีสานนะครับอีสานก็จะมีทั้งอีสานเหนืออีสานใต้ซึ่งจะต่างกันนะครับอันนี้บริเวณที่นั่งทําบุญนะครับผม,ผมก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือชาวบ้านยังไม่ได้นั่งนะครับทุกคนก็คือ อาจจะดูโล่งๆนิดนึงนะครับแต่ว่าชาวบ้านมาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนส่วนหนึ่งก็กําลังตักบาตรอยู่ทางนู้นนะครับเตรียมอาหารเตรียมพัตาหารกันอยู่นะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็จุดธูปเทียนไหว้พระอีกส่วนหนึ่งก็มานั่งรอแล้วนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ชื่นอกชื่นใจนะครับที่เห็นชาวบ้านของเรา หรือชาวพุทธของเราก็ยังมาทำบุญตักบาตรกันเยอะนะครับผมยังเข้าหาพระพุทธศาสนากันเยอะนะครับนี่นะครับก็จะมีจุงแขนลูกจุงแขนหลานนะครับมาทำบุญกันตอนนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นซุ้มกาแฟนะครับหรือเป็นสภากาแฟนะครับผมมีเครื่องดื่มมีโอตินมีกาแฟนะครับทางวัดนะครับได้เตรียมไว้ต้อนรับ ชาวบ้านนะครับที่มาทําบุญนะครับผมตรงนี้จะเตรียมไว้ทุกวันเลยนะครับทุกคนคือใครที่ผ่านไปผ่านมาในวัดก็สามารถมาดื่มกาแฟมาอะไรได้บ้างนะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสภากาแฟนะครับผมถามว่ากาแฟพวกนี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากพระอาจารย์ท่านบอกว่าได้มาจากญาติโยมที่เอามาบริจาคนะครับมาถวายพระอาจารย์ก็เลยเอาเก็บมา เลีย้ยงญาติโยมเองนั่นแหละครับผมก็คือญาติโยมคนไหนผ่านไปผ่านมาก็มาดื่นกาแฟากันนะครับผมก็คือเราไม่ห่วงนะครับมีบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่เขาแยกข้าวต้มอะไรอย่างนี้ออกนะครับผมก็คือนี่นะครับถ้าบุญศาสตร์เดือนวันศาสตร์น้อยศาสตร์ใหญ่นะครับ เรื่องข้าวต้มนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนอาหารกับข้าวอันนี้ที่เขาก็จับใส่ถุงนะครับแยกหลังจากแยกให้พระเสร็จแล้วก็จะจับใส่ถุงแล้วก็เอาแบ่งให้ญาติโยมนะครับหรือให้พี่น้องของเราเอาไปกินที่บ้านด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไว้ที่วัดอย่างเดียวมันก็ไม่หมดนะครับเราจะแบ่งปันกันอย่างนี้แหละครับทุกคนมาดูอาหารการกินนะครับผมที่จัดสำรับไว้ให้พระนะครับผม นี่นะครับอาหารการกินก็เยอะมากๆเลยนะครับแน่นเลยนะครับทุกคนแต่ทุกคนแบบบางคนก็แบบดราม่าว่าเอ้ยทําไมกับข้าวเยอะเงไีไยไม่ต้องดราม่านะครับพอหลังจากนี้เสร็จนะครับก็คือกับข้าวเหล่านี้ก็จะเอาไปให้ญาติโยมหรือให้พี่น้องเราก,กิีดเองนะครับผมนี่นะครับจะเห็นว่าคนก็เริ่มมาเต็มแล้วนะครับผมก็จะมีประเพณีมีการกระทาแบบต่างๆในแบบฉบับของ บ้านไครบ้านมันนะครับผมน,นี่นะครับเห็นไหมครับทุกคน,น,นก็ใครที่เข้ามาดูนะครับก็ใครที่ทําไปทําบุญที่ไหนก็ถ่ายคลิป<ม>วิดีโอมาให้ชมบ้างนะครับผมแต่ละพื้นที่เป็นยังไงเนาะนี่นะครับพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอโนรินแดงบ้านผมก็เป็นแบบนี้นะครับผม, şallah, มก็จะมีคนมาเยอะมากนะครับผม กับข้าวที่เหลือเยอะๆเราก็จะแบ่งญาติโยมนี่แหละครับกินอันนี้มาถ่ายบริเวณโดยรวมให้ดูนะครับว่าบริเวณวัวดโดยรวมเป็นยังไงนะครับผม oh. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ oh. ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะครับ